สวัสดีครับผม BUG Bug Bike Shop ครับวันนี้พาชม Sportster 1200นะฮะครับคันนี้มาในสไตล์ยุ่นนะฮะแต่งยุ่นๆมาละแล้วทีนี้เราก็มาเติมกันหน่อยมาเติมกันนะฮะก็มาเก็บงานอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถปีเก่าแล้วแล้วก็มาทำท่อกับเรานะฮะทำท่อแล้วก็ตีบอกนะครับแต่ว่าดีเทลรายละเอียดอย่างอื่นเช่นเปลี่ยนสายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนท่อตัวนั้นตัวนี้ท่อสายไฟท่อน้ำมันอะไรพวกนี้เราไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะนั่นเป็นรายละเอียดปีกย่อยนะฮะเรามาดูงานเด่นๆของเรากันดีกว่าก็คือท่อนะฮะอย่างแรกเลยเป็นชุดท่อถางปลาฟูลซิสเต็มนะฮะผม2ออก2นะฮะปลายกระดกอย่างนี้นะนี่ตัวเนี้ยมันจะมีไส้ท่ออยู่ข้างในตรงนี้นะครับนี่แล้วค่อยออกมาเป็นปลายหางปลายทีนะครับจริงๆรถคันนี้เขาไปวิ่งออกทริปมาระดับหนึ่งละนะครับแล้วมันก็เลยเหลืองละมันไม่ได้เป็นท่อใหม่ๆแบบที่เราเอามาลงคลิปกันสักเท่าไหร่นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าเสียงประมาณไหนอะไรยังไงอีกอันนึงก็คือเป็นเบาะนะครับตัวนี้คือลูกค้าเนี่ยมี40บาทตัวนี้มาอยู่แล้วนะแล้วเราก็มาตีเบาะให้มันเข้ากับ40บาทนะฮะก็เป็นสไตล์ที่โก๋นิดนึงมีควีนแอนด์ควีนซีทยาวขึ้นมาตรง40บาทนะฮะประมาณนั้นทรงเบาะนะครับนี่ภาพรวมของมันนะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะสตาร์ทติดตีหรือเปล่าพอดีว่าคันนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีปัญหาที่เรกูเลเตอร์นะฮะรถมันจะมีสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างเดี๋ยวไปลองดูกันแล้วกันว่าจะได้ยินเสียงกันไหมนะฮะ Sportster 1200นะฮะฟังเสียงกันก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวให้ดูอีกทีตัวนี้เป็นคาบูนะฮะสองสองหางปลาท่อนี้โดดตามเครื่องเลยนะก็มันดีขออนุญาตดับนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับชุดท่อโอสคูท่อหางปลานะฮะฟูลสเต็ม2/2นะฮะสนใจทรงนี้สไตล์นี้นะฮะใครชอบแต่งแนวนี้อะไรเงี้ยมาเลยมาเลยนะฮะงานถนัดของเราไม่ว่าจะแต่งทั้งคันหรือว่าจะทำท่อหรือว่าจะทำอะไรตรงไหนนะได้หมดนะฮะโอเคครับคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ